13ปีจาก2549นะครับครั้งนั้นเป็นจุดสิ้นสุดของการใช้อำนาจทหารอำนาจรัฐประหารเข้าไปล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนและดีนะครับที่ได้เปรียบเทียบการดำเนินการการดำรงอยู่ของรัฐบาล2รัฐบาลรัฐบาลที่ได้อำนาจมาโดยมีประชาชนเป็นหลังพิงนะครับได้แมนเดตได้อนัตจากประชาชนในการเข้ามาทำงานกับรัฐบาลที่ใช้เส้นทางรัฐของตัวเองในการยึดครองอำนาจมาด้วยวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำลายรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วใช้รัฐบาลที่ยึดเอาอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมดมาเห็นได้ชัดนะครับว่าการทำงานของ2รัฐบาลซึ่งมีหลังพิงที่อำนาจประชาชนกับมีหลังพิงด้วยอำนาจอาวุธนะครับในการแบ็กอัพตัวเองอยู่เนี่ยสิ่งที่เห็นแตกต่างชัดเจนก็คือว่ารัฐบาลท่านนายกทักษิณซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเมื่อ19ปีก่อนเนี่ยเป็นรัฐบาลที่คำนึงถึงเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนและใช้นโยบายเป็นตัวนำร่องในการทำงานเพราะนั้นเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนปัญหาถูกบรรจุไว้นะครับโดยรัฐบาลซึ่งมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรในสังคมอย่างกว้างขวางมาแก้ไขปัญหาขณะที่รัฐบาลปัจจุบันซึ่งมีอำนาจล้นพ้นมีอำนาจมาตรา44ก่อนจะมาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ซึ่งไม่ใช่รัฐวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีนะครับเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่เมินเฉยต่อระบบการตรวจสอบวันนี้มีรัฐบาลได้ทำสิ่งที่มีปัญหามากมายเลือกคนที่มีปัญหานะครับกระทำการที่แก้ปัญหาของประเทศชาติอย่างไม่สอดรับกับความเป็นจริงไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาได้มีข้อสงสัยในการกระทำที่ผิดรัฐนูลมากมายแต่ว่ารัฐบาลเลือกที่จะไม่สนใจเพราะตัวเองมีที่มาของอำนาจซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนมีที่มาอำนาจของตัวเองเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้พยายามจะทำคือทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำมากกว่าจะสนใจในสิ่งที่ประชาชนคิดประชาชนสนใจนะครับเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าระบบมันไม่ยึดครองกับความเป็นจริงของระบบนะครับเพราะนั้นมันก็สังคมก็ไม่ยอมรับแล้วสังคมก็ไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลเมื่อไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยการที่จะมีความต้นทุนในการที่ไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมันจึงไม่เกิดขึ้นวันนี้การแก้ไขปัญหาของประเทศยากเศรษฐกิจก็ไม่ได้รับความยอมรับการลงทุนจากต่างประเทศก็ไม่เกิดนะครับเพราะนั้นเมื่อไม่มีการทำงานที่สอดรับกับความเป็นจริงและใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นจริงไม่สามารถนำพาปัญหาของพี่น้องประชาชนมาดำเนินการได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆมันจึงไม่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันเรื่องที่น่าเสียดายที่รัฐบาลที่ยึดเอาประชาชนเป็นที่ตั้งมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าสามารถจะทำอะไรทั้งหมดเนี่ยเอาประชาชนเป็นตัวหลักแล้วทุกอย่างมันก็จะเกิดผลตอบผลกระทบมาถึงน้องประชาชนได้รัฐบาลที่คิดถึงแต่อำนาจของพวกตัวเองคิดคำนึงถึงแต่ตัวเองเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจึงไม่ได้สนใจในการที่จะมาเผชิญกับปัญหาต่างๆที่มันตรงกับเวลาที่กำลังประสบอยู่นะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีทางที่จะขยับไปได้เพราะรัฐบาลสูญเสียซึ่งความเชื่อมั่นจากผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อความเชื่อมั่นไม่เกิดความสามารถในการที่จะแก้ไขวิกฤตต่างๆมันจึงไม่มีอนาคตมันก็ไม่มีพี่น้องประชาชนก็ไม่มีความหวังเศรษฐกิจวันนี้เดินหน้าไปไม่ได้วิกฤตการของประเทศวันนี้มันแก้ไขไปได้ไม่ได้ถ้าคนเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลซึ่งจะมาแบกรับภารกิจอย่างนี้แหละเพราะนั้นประเทศมันจะไปต่อจากนี้ไม่ได้ผมแนะนำให้ท่านนายกผู้นำรัฐบาลวันนี้ตัดสินใจแสดงความกล้าหาญให้โอกาสกับประเทศครับต้องลาออกไปผมคิดว่าต้องเปิดโอกาสให้กระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการรัฐนูลทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดและผมคิดว่าประเทศจะออกจากวิกฤตได้รัฐธรรมนูญคือที่มาของรัฐบาลซึ่งจะได้รับความชอบธรรมจากรัฐธรรมนูญที่รองรับไว้ถ้ารัฐบาลที่มาด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสให้รัฐที่ประชาชนสนับสนุนเนี่ยเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอื้อให้เกิดรัฐราชการ
ซึ่งอยู่ห่างไกลความเป็นจริงและความเข้าใจของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เอื้ออำนวยให้เกิดรัฐประชาชนที่จะให้ประชาชนเป็นใหญ่ที่จะสามารถเลือกตัวแทนที่เข้าใจปัญหาของเขาคนที่เขาเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะมาแก้ปัญหาเขาได้เมื่อที่มาแห่งอำนาจกลไกกติกาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กำหนดแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นวันนี้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองหลายพรรคซึ่งมีเสียงส่วนมากพอสมควรแต่พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดซึ่งประชาชนได้ตัดสินใจตามระบบของประชาธิปไตยวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเพราะกลไกที่ซ่อนเร้นที่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถสืบต่อท่ออำนาจของตัวเองได้เพราะนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นตัวที่จะกำหนดที่มาของอำนาจและผู้บริหารประเทศเพราะนั้นรัฐธรรมนูญนี้ก็ทำให้ผู้ที่ได้อำนาจมาด้วยวิธีพิเศษสามารถสืบทอดต่ออำนาจของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะนั้นการได้ผู้มีอำนาจที่สืบทอดต่ออำนาจของตัวเองมาตลอดแต่ไม่เข้าใจปัญหาและความต้องการพี่น้องประชาชนการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ตรงกับประเด็นให้สามารถสอดคล้องกับพี่น้องประชาชนจึงเกิดขึ้นยาก